ู่ช่วงที่3ของรายการแล้วค่ะในช่วงแรกคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ฟังอาจารย์พยากรณ์ทั้ง12ราศีไม่ทันในช่วงนี้ตีจะย้ำราศีทั้ง12ราศีให้ฟังกันอีก1รอบค่ะเริ่มกันเลยนะคะที่ชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะการงานเปิดใจให้กว้างนะคะพยายามรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างอย่ามั่นใจจนเกินไปการงานไม่เด่นค่ะมีแต่เรื่องที่ต้องใช้นะคะจ่ายเงินแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยค่ะความรักนะคะทำอะไรคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างอย่าทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วก็อย่าแย่งรักใครค่ะต่อที่ชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานระวังมีปัญหากับลูกน้องบริวารหรือระวังมีปัญหากับลูกน้องโดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นบริวารของเรานะคะการเงินค่ะให้เน้นการออมนะคะการลงทุนระยะยาวเป็นหลักไม่เน้นการเก็งกำไรค่ะความรักนะคะกับด้านกับเรื่องงานมีเกณฑ์ได้ข่าวดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลต่อที่ชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานวันนี้นะคะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเพราะดูเหมือนว่าจะมีแต่ข่าวในด้านลบในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะการเงินสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแม้มีเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีสังคมก็ไม่ได้ติดอะไรความรักจนเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะอะไรที่ไม่ใช่ตัวก็อย่าทำนะคะต่อที่ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานวันนี้ให้พยายามขวนขวายแสวงหาโอกาสนำเสนอขออนุมัติวิ่งเต้นจะได้งานเสริมการเงินรับซ้ายจ่ายขวาค่ะเงินผ่านมือไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานนะคะงานวันนี้ต้องมีทีเด็ดบ้างค่ะอย่าเปิดเผยมากเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆการเงินถ้ามีเวลามากพอนะคะที่จะดูแลเรื่องการเงินการลงทุนให้ทำได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาต้องเร่งรีบนะคะก็อย่าเพิ่งรีบทำความรักค่ะต้องมีความพยายามให้มากหน่อยไม่ว่าจะง้องอหรือคนคิดอยากจะมีคู่ต่อที่ชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจจะได้รับการอุดหนุนจากลูกค้าการเงินนะคะถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันช่วยเหลือบริจาคมากน้อยก็ขอให้ทำค่ะเพื่อสร้างฐานบารมีความรักไม่รักไม่ชอบก็อย่าทำเป็นเล่นนะคะระวังจะมีภาระผูกพันในระยะยาวเตือนอีกเรื่องค่ะต้องระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะต่อที่ชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานระวังเรื่องเงื่อนไขกฎกติกาข้อบังคับการทำงานไว้ให้ดีค่ะการเงินนะคะยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะการทำธุรกรรมใหม่ๆความรักยังคงมีหลักฐานความมั่นคงนะคะคนโสดให้พยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสถานะที่มีโอกาสราศีสิงห์ค่ะต่อไปนะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานค่ะถ้าสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแบบเบ็ดเสร็จก็ขอให้ทำค่ะวันนี้การทำงานเป็นทีมค่อนข้างมีปัญหาการเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะเพราะเรื่องของค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อกฎหมายความรักวันนี้ต้องตามติดอารมณ์คนรักให้ดีเปลี่ยนแปลงง่ายคนคิดมีคู่วันนี้มีแต่ความไม่แน่นอนค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะการงานอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทำอะไรให้รีบทำแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆค่ะการเงินนะคะสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งต้องมีวินัยต้องรัดเข็มขัดความรักค่ะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็พยายามก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ค่ะต่อที่ชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำงานมีเกณฑ์ขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินจ่ายน้อยกว่าประมาณการค่ะได้มากกว่าที่คิดมีเกณฑ์ได้ริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนนะคะอย่าชะล่าใจระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มค่ะต่อที่ชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานอย่าอวดเก่งอย่าอวดดีอย่าร้อนวิชาต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะการเงินส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะของฟรีไม่มีในโลกทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนมาความรักคนมีคู่ต้องมีความอดทนอดกลั้นคนคิดมีคู่วันนี้ต้องรู้จักคำว่าคอยจังหวะค่ะ
ปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะคะ16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานอย่ามองโลกสวยค่ะระวังจะเสียเปรียบหรือว่ามีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ค่ะการเงินขาเข้าไม่น่าห่วงห่วงขาออกนะคะเพราะวันนี้คล่องทั้ง2ขาค่ะความรักนะคะดีสำหรับคนโสดแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนมีคู่แล้วเพราะมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะครับแล้วก็หลังรายการจบลงนะครับทางทีมงานก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเข้าไปโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage นะครับก็พูดอยู่เสมอแหละชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้เราด้วยแล้วเมื่อกี้นะพี่มีเสียงแทรกขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของเรานี่เห็นไหมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้สดๆนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีนะครับก็มีหลายคนที่ทักทายเข้ามามีคนทักทายเข้ามากำลังชมอยู่เลยค่ะจ้าอ่ะนะครับอ่ะมาตอบคำถามกันต่อครับในเบรกที่3นี้ค่ะเริ่มเลยค่ะคุณทิติรัตน์นะคะเกิดวันที่10มกราคม2544ค่ะเกิดหลังเที่ยงคืนวันที่9นะคะเวลาประมาณ 3:00 ถึง 5:00 ค่ะถามเรื่องการเรียนจะมีทุนทรัพย์เรียนจนจบไหมคะหลังเที่ยงคืนของวันที่9ก็เป็นวันที่10โอเคเอาอย่างนี้ก็ขอบคุณครับพยายามใส่ข้อมูลมาให้เยอะที่สุดตี3ถึงตี5ค่ะอาจารย์จ้ะ10มกราคม44ในปฏิทินตรงกับวันพุธนะจ๊ะไม่ได้บอกมาใช่นะครับฉะนั้นช่วงที่คุณบอกว่าฟ้าสว่างฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยจึงยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะจ๊ะถามเรื่องการเรียนจะมีทุนทรัพย์เรียนจนจบเนี่ยเกณฑ์การศึกษาเป็นกาลีอยู่ช่วงนี้เอาอย่างนี้นะครับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่าดูเหมือนน่าจะช่วยเราได้ก่อนนะแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่อาจจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะคนใกล้ตัวนี่แหละเพื่อนฝูงเราลองดูนะครับอาจจะให้ความช่วยเหลือและอุปถัมภ์เราได้ในระดับหนึ่งแต่พ้นมกรานี้ไปความไม่สบายใจในเรื่องของการเรียนก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ให้คุณซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์แล้วก็วิ่งเต้นเข้าหาคนในกลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแหมผมจะอินมากเลยเวลาแบบคนที่อยากเรียนแต่มีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะคะคุณพินค่ะเกิดวันที่28กันยา2541ค่ะครับเกิดเวลา8นาฬิกาตรงกับวันศุกร์นะคะถามเรื่องการเงินการงานค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเงินกับงานเป็นอย่างไรงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าคุณเหนื่อยน้อยลงมีปัญหากับคนใกล้ตัวน้อยลงปีที่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวเยอะแต่ปีนี้จะได้รับการซัพพอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ฝากระวังเรื่องของพวกคดีความไว้หน่อยละกันทั้งเรื่องงานและก็เรื่องส่วนตัวส่วนเงินระวังถูกหลอกถูกเอาเปรียบนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณหญิงค่ะเกิดวันอังคารที่17พฤศจิกายนนะคะ2513ตรงกับวันเสาร์ค่ะเวลา 11:00 นาฬิกาตรงนะคะจ้ะฝากของชายมาด้วยแต่ไม่เป็นไรดูเฉพาะของหญิงก็แล้วกันนะก็อย่างนี้นะครับในดวงของคุณสุภาพสตรีแป๊บนึงวันอังคารที่17พฤศจิกายน13ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง47ผมพูดแบบนี้นะไม่ต้องสนใจของผู้ชายแหละเอาเป็นว่ารอยต่อ1ต้นทุนไม่ค่อยดีทั้งมรณะและคู่ศัตรูอันนี้ทุนเดิมเรื่องรักฉะนั้นบอกแบบนี้ก็ต้องเผื่อใจอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะ2นะครับรอยต่อระหว่างช่วงย่าง47นี้กับ48เนี่ยเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีและทั้งปีจรและพื้นชะตาถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็ถือเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งนะฮะช่วงนี้ถ้าสมมติยังคีปคอนเนคชั่นความสัมพันธ์อันดีกันได้บ้างเนี่ยนานๆเจอกันทีก็ไม่เป็นไรนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆปีเสร็จๆพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าจะถึงขั้นแยกทางกันหรือไม่ก็ต้องตอบตรงๆว่ามีเกณฑ์เอาใจช่วยและปีจรนี้ให้คุณถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปเลยนะคะคุณเวหาค่ะชื่อน่ารักมากเลยค่ะจ้ะเกิดวันพุธที่9ธันวาคม2530นะคะเวลาเกิด 7:00 นตรงค่ะเรื่องการงานการเงินคู่รักสุขภาพค่ะเกิดที่จังหวัด101ครับสุขภาพก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับกระดูกไขข้อลำไส้ภูมิแพ้แล้วก็
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกในเรื่องของพวกระบบประสาทนะครับส่วนในเรื่องของงานเงินดูปีจรนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะย่าง30ก็ในส่วนของงานผมทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าแต่ความรักไม่ค่อยดีฮะปัตตานีเป็นกาลีถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่ประคับประคองอยู่กันยังมีระยะห่างหรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณเนี่ยถ้าร่างกายไหวไปทำความสะอาดห้องส้วมห้องน้ำที่วัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ถ้าไม่ไหวก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเอฟค่ะเกิดวันอังคารนะคะที่31พฤษภาคม2537ค่ะเวลา10โมงนะคะอยากทราบการงานค่ะโรคภัยไข้เจ็บความรักค่ะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับปีจรนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังมีปัญหากับคนรักคู่ครองโดยเฉพาะเรื่องเงินทองนะถ้าโสดก็อยู่คนเดียวส่วนถ้ามีคู่ก็ประคองให้ผ่านพฤษภานี้ไปให้ได้แล้วจะเบาลงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยโอ้ความจริงพุธเสียอยู่ตั้ง3ตำแหน่งและถ้าปีจรนี้มีปัญหาในกลุ่มสุขภาพที่ผมกำลังจะเรียนเนี่ยต้องมอนิเตอร์ให้ดีนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะรวมถึงพวกภูมิแพ้ต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์ตอบน้ำหนึ่งแล้วก็ลิตรสีดวงปีนี้ทำไมหาให้เปลี่ยนหมอเปลี่ยนยาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่29กันยา2513นะคะตรงกับวันอังคารเวลาเกิด7นาฬิกาตรงค่ะความก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะเสียงโชคซื้อติดไว้นะไม่ว่ากันนะครับแต่ปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเพศภัยหน่อยละกันของคุณซื้อนะครับได้กับเข็มเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายพระสงฆ์แล้วก็พยายามนะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะทำตามกำลังทำตามศรัทธาอาชีพการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง47ให้ระวังหลังหน่อยละกันนะครับบัตรสนเท่พวกหวังดีประสงค์ร้ายศัตรูที่เรามองไม่เห็นแต่ว่างานของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นชัดเจนจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง48นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอนค่ะเกิดวันที่12กรกฎาคม2532ค่ะตรงกับวันพุธนะคะเวลา 14:45 นการงานความรักค่ะงานกับความรักเป็นอย่างไรระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและเหมือนกันพวกการถูกวางยาขโมยซีนขัดแข้งขัดขาเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักการเงินด้วยค่ะปีนี้ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังเรื่องของคำพูดเป็นอีกหนึ่งท่านนะให้ระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดเห็นปูนซะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณยุ้ยค่ะเกิดวันที่15มิถุนายน2533เวลาเที่ยง35นาทีค่ะจ้ะการงานการเงินโชคลาภค่ะงานผมทายดีนะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตามนะครับแต่พูดอยู่เสมอถ้าจะเปลี่ยนขอให้มีสิ่งใหม่รองรับอาจจะเหนื่อยแต่สำเร็จนะครับอาจจะเปลี่ยนอาจจะต้องปรับตัวจะเป็นทรงนั้นแต่ฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็เลี่ยงการสร้างศัตรูนะครับของคุณเนี่ยปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยานะครับส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบดินทร์ค่ะเกิดวันอังคารที่13เมษายน2519นะคะเวลา 1:20 นาทีเรื่องงานเรื่องเงินครับตอนนี้แย่มากเลยฟ้าสว่างเป็นวันอะไรผมก็ดูวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะถ้าไม่ใช่ก็ส่งเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบนะครับเอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะช่วงนี้นะครับควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกเนื่องจากพระเสาซึ่งเป็นแบบพระเคราะห์ใหญ่เนี่ยโคจรเข้ามาเสวยอายุนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็วัดนาคปลกภาษีเจริญก็ได้นะครับติโสมานกริฐาโทวันละ10จบนะอันนี้ให้รีบเช่าบูชาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้ววันที่อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเนี่ยให้คุณไปถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลา10ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระเสาที่เข้าเสวยอายุครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณติ๊กค่ะเกิดวันอังคารที่24กุมภาพันธ์2519นะคะเวลา 6:09 นาทีการเงินการค้าสุขภาพคดีความค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารเงินการค้าสุขภาพคดีความ
ตอนนี้ดาวการเงินก็เสียแล้วหลังวันเกิดอ่ะคุณระวังจะมีเรื่องปัญหาในเรื่องของพวกคดีความมากขึ้นนะฉะนั้นถ้าประนีประนอมรอมชอมได้ให้ทำหลังวันเกิดให้เผื่อใจไว้หน่อยหลังวันเกิดให้ไปทำบุญลงศพกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสองทางหลักๆทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะสู้ๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอนค่ะคุณแอนไปแล้วนะคะเมื่อกี้ท่านต่อไปเลยค่ะคุณคุณานนท์นะคะเกิดวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์การงานการเงินความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39กาลีจี้เรือนคู่อยู่นะครับถ้ามีคู่แล้วก็แบบเจอกันให้น้อยหน่อยละกันนะครับพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยลงนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยก็คือให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวถ้ายังโสดอยู่เกณฑ์รักใหม่เสียระวังถูกหลอกเสียใจนะครับค่ะจันขาตอนนี้มีซ้ายเข้ามาแล้วค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เป็นสุภาพสตรีทั้งสองสายเลยจ้ะชื่ออะไรคะชื่อการดาชัยหงค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะเกิดวันที่30เมษายน2530ค่ะค่ะเวลาเท่าไหร่คะประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองนะคะเที่ยงคืนถึงตีสองรุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรวันไม่ทราบเหมือนกันค่ะดูยังไม่รู้อ่ะแต่เมื่อกี้ข้อมูลลงไว้ว่าเป็นฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถูกไหมวันพฤหัสค่ะตกลงรู้หรือไม่รู้มั่นใจไหมอย่าทำผมงงสิตกลงฟ้าสว่างเป็นพฤหัสใช่ไหมจ๊ะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันก่อนละกันนะในแง่ของเวลาเกิดได้ไหมชัดเจนตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินสภาพคล่องแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของงานบ้างไหมถ้าคุณยังทำงานอยู่มีค่ะมีค่ะถ้าทำมาค้าขายยอดก็ไม่ค่อยดีถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในดวงนี้มักจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะภายในช่องท้องเป็นระยะเป็นบ้างไหมฮะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเป็นค่ะเป็นค่ะนะโอเคถ้างั้นฟ้าสว่างเนี่ยก็คงเป็นวันพระหัตถ์ถูกแล้วเอ้าวันนี้จะถามผมเรื่องอะไรงานทำอะไรอยู่ฮะค้าขายค่ะขายอะไรขายอะไรเอ่ยคะค้าขายค่ะขายอะไรคะประเภทของที่ขายไอศครีมขายไอศครีมค่ะรบกวนช่วยหลีเสียงทีวีนิดนึงแล้วกันนะครับนะโอเคครับของกินความจริงไอศครีมเนี่ยของคุณไอติมตัดค่ะที่ว่ามีแบบมีปะค่ะไอติมตัดเหรอฮะตักค่ะไอติมตัดแล้วมีเครื่องไหมฮะหรือไงฮะหรือเป็นไอศครีมเฉยมีค่ะมีพวกข้าวเหนียวลูกตาลอะไรพวกนี้ค่ะมีค่ะมีเครื่องฟังให้ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอาชีพที่คุณทำเนี่ยของกินเนี่ยระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้เพียงแต่ว่าพอเข้าช่วงย่าง30ที่ผ่านมามันขายไม่ค่อยดีเลยนะครับลองดูนะการย้ายสถานที่เปลี่ยนทำเลนะหรือว่าถ้าปักหลักอยู่กับบ้านขายเนี่ยก็ลองดูเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเอาไปฝากขายมีการจรมีการเดินทางตามจุดในร้านอื่นๆพวกนี้ก็จะแก้ดวงได้ทำมากี่ปีแล้วคะเพิ่งเริ่มทำค่ะฉะนั้นปีนี้พ้นเมษาไปแล้วผมยืนยันว่าดีขึ้นนะทำค่ะถ้ายิ่งถ้ามีรถเคลื่อนที่ด้วยผมไม่คุณทำแบบไหนเปิดร้านหรือว่ามีการจรวิ่งสัญจรค่ะสัญจรใช่ไหมค่ะก็ทำสองอย่างจะจรด้วยไม่ว่ากันหรือลักษณะที่ว่าถ้าปักหลักเปลี่ยนแปลงทำเลอย่างสมมติปีนี้นอกจากจรแล้วผมก็ฝากให้คุณจรเปลี่ยนเส้นทางนะลองดูนะในเส้นทางใหม่ๆบ้างแต่หลังเมษาไปแล้วยืนยันว่าดีขึ้นในเรื่องของพวกของกินหรือแม้กระทั่งไอศครีมที่เป็นของเหลวที่ทำให้เป็นของแข็งนะปีนี้ก็ไอศครีมนี่แหละเวลาทุกวันเนี่ยก็เอาลงไอศครีมเนี่ยให้กับเด็กที่ยากไร้ก็ได้เหมือนกับเป็นการทำแก้นึกออกไหมฮะนะหรือว่าตักบาตรทำบุญก็ได้นะหรือว่าจะเอาไอศครีมเนี่ยบริจาคแจกเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะให้แก้ดวงลักษณะแบบนั้นค่ะจ้ะโอเคนะเดี๋ยวพ้นเมษาไปแล้วจะเบาลงนะครับค่ะโชคดีนะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อยู่ตัวเล็กหรือเปล่าสงสัยค่ะจ้ะมีเสียงเด็กน้อยค่ะแล้วตอบ SMS กันต่อเลยนะคะเกิดวันที่20ธันวาคม2506ค่ะเวลาเกิดตี2ค่ะอาจารย์ครับโชคลาภค่ะตี2ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะรบกวนคุณผู้ชมกำกับวันมาด้วยจะได้เป็นการรีเช็คนะครับ20ธันวาคม06คุณจะเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่การเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าดาวการเงินคุณเสียอยู่แล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์ส่วนเรื่องของทะเบียนรถ5868เนี่ยศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลง58เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8ทั้ง2เลขครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอ้อยค่ะเกิดวันอังคารที่27ค่ะธันวาคม2520นะคะเวลา 7:00 นตรงค่ะการเงินการงานความรักสุขภาพค่ะของคุณเหมือนกันฮะก็ดาวพุธเสียนะครับอยู่ในเรือนเสียด้วยก็ให้น้ำหนักก่อนจันทร์ก็เหมือนกันฮะก็คือในเรื่องของพวกทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักๆนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่เข้าย่าง40อีกไม่กี่วันเนี้ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีครับก็ถ้าคนรักไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์หรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันหลังวันเกิดไปแล้วนะครับทำทางด้วยการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังนะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถ7780ค่ะบาปประเคราะห์ใหญ่หมดเลยอ่ะทุกเสาร์โมเมาราหูภัยอาเพศมฤตยูใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรและตะทั้ง4เลขเลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์741ค่ะยังดีคัดท้ายสวย41เป็นเลขแห่งความสำเร็จนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแป้งค่ะเกิดวันอังคารที่7กุมภานะคะ2532ค่ะเวลา10นาฬิกาตรงนะคะงานเงินแล้วก็ความรักค่ะปัตตานีกาลีอีกแล้วนะครับแล้วดวงนี้ได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวก็มีโอกาสที่จะเป็นนัมเบอร์2นะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่แล้วเนี่ยก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นไม่ได้บอกเขาไปจับผิดแฟนนะครับปีจอนี้ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคองความสัมพันธ์ให้ดีมีระยะห่างแล้วก็ให้คุณถวายน้ำปานะนะถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์งานกับเงินเป็นอย่างไรเดชแปลว่าขยายครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณปันค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคม2515นะคะเวลา 7:30 นค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องระวังสิ่งแปลกปลอมนะครับปีนี้ระวังปลวกมดแมลงขึ้นบ้านนะก็ระวังของหายด้วยระวังพวกคดีความด้วยจ้ะก็บริจาคเงินให้กับสถาบันแมลงนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรแต่งานไทยดีนะคำว่าสีเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ได้รับแปลว่าความสำเร็จก็ได้ฉะนั้นเกณฑ์ดวงดีสิ่งที่ต้องทำคือการลงมือปฏิบัตินะครับส่วนในเรื่องของการเงินเมื่องานดีปีจอ นี้ผมมองว่าสภาพคล่องก็เอาตัวรอดได้แต่ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นหลังวันเกิดมากกว่าในเรื่องของเงินทองครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่15เมษายน2530นะคะเวลาตี 3:49 นาทีการงานการเงินความรักค่ะตี 3:49 ค่ะก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยนะ15เมษายน30ค่ะจ้ะปฏิทินตรงกับวันพุธผมขออนุญาตไม่คิดไปเองว่าคุณแปลงวันให้ผมนะครับเพราะ15เมษายน30นั้นปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับยังไงยืนยันข้อมูลวันสากลเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะค่ะท่านต่อไปก่อนแล้วกันนะคะครับส่งมาอีกรอบนะคะดูดวงค่ะบ้านเลขที่187ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่ของแม่บทของดาวในส่วนของเลขศาสตร์ก็บอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูครับอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและปิดที่คู่หลังจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอปค่ะเกิดวันศุกร์ที่3นะคะกุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิด 16:47 นาทีสุขภาพการเงินการงานค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ
ทั้งการีทั้งอุตสาหะเนี่ยเหนื่อยก็ได้เบื่อก็ได้ไม่อยากทำก็ได้นะโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ระวังในเรื่องของพวกคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งถ้างานเกี่ยวมากเท่าไหร่ยิ่งต้องพึงระวังมากเท่านั้นและปีนี้หลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบของคุณให้นะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวนะนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำบุญถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินสร้างเมนอย่างเงี้ยหรือซ่อมแซมอย่างเงี้ยมากน้อยขอให้ทำนะครับส่วนการสุขภาพก็ระวังปัญหาพวกสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับการทำงานมาพูดไปแล้วจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันจันทร์ที่25สิงหาคมนะคะ2523ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีนะคะงานเงินค่ะ 8:45 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรงานออกแรงเยอะๆถึงแม้ว่าพื้นดวงเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆนะก็คือไม่มีฟลุกทำอะไรก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าชาวบ้านเขาแต่ปีจรเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้นะครับส่วนในเรื่องของเงินโดยตรงเป็นอย่างไรการรีสัมพันธ์ถึงเรือนเงินก็อาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ปีนี้หาได้ค่ะรถ308ค่ะอาจารย์ระวังความพลิกผันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระหนี้สินปัญหาสุขภาพสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเกียงศักดิ์ค่ะเกิดวันจันทร์ที่21สิงหาคม2521ค่ะเวลา 11:00 นตรงค่ะการเงินสุขภาพโชคลาภวงเล็บไม่ดีเลยค่ะคือเสี่ยงโชคเนี่ยนะคนที่แบบมีโชคถูกหวยรวยเบอร์จริงๆเนี่ยโหแบบพื้นชะตามันมีหลายเหตุปัจจัยมากที่จะซัพพอร์ตนะครับของคุณเนี่ยทั้งพื้นดวงนะครับแม้กระทั่งปีจรเนี่ยที่พอจะมีลุ้นเล็กๆแต่ว่าดาวการเงินคุณเองก็ยังเสียอยู่นะก็ซื้อติดไว้แค่งวดละใบไม่ว่ากันของคุณเนี่ยปีจรนี้ให้คุณซื้อมีดปลอกผลไม้ถวายพระสงฆ์นะระวังปัญหาสุขภาพนะผมก็กังวลอุบัติเหตุเกณฑ์ผ่าตัดอะไรพวกนี้ดาวการเงินเสีย2ปีค่ะช่วงนี้เราต้องพักสักครู่ค่ะแต่ก่อนจะพักนะคะในช่วงหน้าถ้ายังพอมีเวลาเรายังตอบ SMS กันอยู่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่รอฟังเลิกงามยามดีก็เตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดเลยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ